ฟันธงแล้วเข้าเยอรมนีตั้งแต่8สิงหาคมเป็นต้นไปเข้าได้เฉพาะเยี่ยมเยียนที่มีเหตุผลความจำเป็นด้านครอบครัวอันนี้ก็เลยไม่แน่ใจว่าเขาหมายถึงอะไรนะครับแต่ว่ามีเยี่ยมเข้าได้เฉพาะเยี่ยมเยียนที่มีเหตุผลความจำเป็นด้านครอบครัวอันนี้มาจากสถานทูตเยอรมนีในประเทศไทยเลยก็ถือว่าฟันธงแล้วก่อนหน้านี้ต้องขออภัยออกมาหลายคลิปซึ่งมันมีการเปลี่ยนแปลงงงๆเยอะมากแต่นี้ถือว่าคอนเฟิร์มแล้วละกันนะครับท่องเที่ยวไม่ได้แน่เข้าเยอรมนีตอนนี้ต้องมีเหตุผลความจำเป็นหลายข้อแต่หนึ่งในข้อนั้นก็อย่างที่บอกไปเมื่อกี้นี้นะครับสถานทูตเขาใส่ไว้เองก็คือเพราะว่าไทยติดเชื้อพุ่งใช่ไหมไทยกลายเป็นประเทศเสี่ยงสูงในสายตาของเยอรมนีฉะนั้นเอาเป็นว่าโดยรวมเนี่ยถ้าใครฟังตอนกลางเดือนกรกฎาตั้งแต่พูดการเข้าประเทศเยอรมนีมาเนี่ยสำหรับเยี่ยมเยียนนะยังเหมือนเดิมในความคิดเรายังเหมือนเดิมก็คือว่าเราก็ถ้าเราได้วีซ่ามาแล้วเนี่ยก็ก่อนเดินทางก็คือลงทะเบียนออนไลน์ใช่ไหมเดี๋ยวแปะลิงก์เอาไว้ซึ่งต้องมันจะมีการเปลี่ยนแปลงต้องให้กรอกอ่ะตั้งแต่8สิงหาแล้วก็มี declaration form ซึ่งเดี๋ยวลงลิงก์เอาไว้เหมือนกันแล้วก็ตรวจโควิดก่อนเข้า72ชั่วโมงก่อนถึงเยอรมนีแล้วก็กักตัว10วันคือออฟเชื่อว่ายังเหมือนเดิมนะครับสำหรับเยี่ยมเยียนแต่ท่องเที่ยวอดไม่ได้แน่ๆอันนี้เอาตามประกาศของสถานทูตก็คือประเทศไทยอยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูงบังคับใช้ตั้งแต่8สิงหาคมผู้เดินทางจากประเทศที่เสี่ยงสูงต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ที่บอกว่าจะแปะลิงก์เอาไว้ต้องตรวจโควิดต้องกักตัว10วันการเนี่ยนะทีนี้การตัดสินใจให้บุคคลเข้าเยอรมนีหรือไม่เนี่ยก็คืออยู่ที่ตม.ฉะนั้นไอ้ที่ว่าลงทะเบียนอะไรกรอก declaration form เนี่ยก็คือเอาไปยื่นตม.ส่วนการขอวีซ่าเนี่ยตอนนี้ก็คือขอผ่าน VFS ได้ตามปกตินะครับแต่ว่าขอแล้วจะผ่านหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ก็อีกเรื่องนึงเพราะอย่างที่บอกอ่ะเขาให้เฉพาะเยี่ยมเยียนที่มีเหตุผลความจำเป็นด้านครอบครัวซึ่งไม่รู้คืออะไรแต่เชื่อว่าน่าจะยังได้อยู่ทีนี้วีก็คือการเข้าเยอรมนีตอนนี้ต้องมีเหตุผลความจำเป็นวีซ่าจะอนุมัติก็ต่อเมื่อผู้ขอวีซ่าได้อยู่ในกลุ่มยกเว้นซึ่งกลุ่มยกเว้นก็จะมีนี่ เกี่ยวกับทำงานทั้งนั้นแหละแล้วก็เรียนแล้วก็ครอบครัวใช่ไหมแต่จะมีอยู่ข้อหนึ่งสมาชิกครอบครัวชาวต่างชาติที่ติดตามมาพำนักกับครอบครัวและมาเยี่ยมเยียนเนื่องด้วยเหตุผลความจำเป็นด้านครอบครัวซึ่งตรงนี้แหละที่ไม่รู้คืออะไรแต่ก็เลยคิดว่ามีความหวังว่าน่าจะยังขอได้อยู่นะแล้วทีนี้ถ้ากรณีที่ใครที่ได้วัคซีนครบโดสแล้วเนี่ยช่วงนี้ยังมีปัญหาอยู่นะเพราะว่าเขายังไม่รับรองแอสตราเซเนกาไทยเขารับรองแต่แอสตราเซเนกาแว็กซิเลียอะไรของเขาเนี่ยแว็กซิเลียเนี่ยก็คือแอสตราอังกฤษฉะนั้นถ้าได้ครบแต่เป็นแอสตราก็เข้าเยอรมนีไม่เกี่ยวคือเข้าได้นะแต่ต้องตรวจโควิดฉะนั้นแนะนำว่าไม่ว่าเราจะได้วัคซีนอะไรซิโนแวคเขายังไม่รับรองนะเยอรมนีเนี่ยก็คือต่อให้ได้วัคซีนครบก็ยังต้องตรวจโควิดก่อนเข้ากรอกแบบฟอร์มออนไลน์กรอก declaration form แล้วก็กักตัว10วันหลังจากที่ไปถึงนะครับก็คงไม่มีปัญหาสำหรับคนเยี่ยมเยียนนะครับสรุปว่าเยี่ยมเยียนยังขอได้แต่ว่าไม่แน่ใจว่าจะยากขึ้นหรือเปล่าครับเดี๋ยวทั้งหมดจะแปะลิงก์ไว้ใต้วิดีโอนะครับ